มาหลายวันแล้วนะคะมาดูกันอีกหนึ่งเรื่องค่ะผู้ชมถือว่าเป็นเรื่องที่หลายคนเนี่ยลุ้นกันเหลือเกิน ครั้งหนึ่งสองหนึ่งเดือนเนี่ยจะสัก2ครั้ง ใช่ไหมคะแต่ว่าทำไมมันยากเหลือเกินจะถูกรางวัลที่1ค่ะแต่ว่าผู้ชมไปที่สกลนครงวดนี้เนี่ยมีคนถูกรางวัลที่1มากถึง3คนกลายเป็นเศรษฐีกันไปเลยนะคะประจำวันที่16กันยายนหมายเลขที่ออกเนี่ยก็คือ170143มี3รายด้วยกันรับเงินรวมทั้งหมด24ล้านบาทรวม3คนนะคะคนแรกคือจ่าสิบเอกสมบัติทำดำทหารสังกัดมทบ29เดินทางมาลงบันทึกประจำวันพร้อมกับครอบครัวเลยค่ะมาพร้อมกับสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกรางวัลที่1 2ใบรับไปเลย12ล้านบาทจ่าสิบเอกเนี่ยเปิดเผยบอกว่าซื้อเลขท้ายตามเลขที่บ้านย้อนกลับไปตั้งแต่เมื่อ5ปีที่แล้วซื้อบ้านหลังนี้แล้วก็อยู่อาศัยมาจนปัจจุบันซื้อมาทุกงวดค่ะตามเลยเหรอคะตามมาทุกงวดแล้วเพราะว่าหลายท่านเนี่ยบอกว่าตามมาเป็นปีมันไม่ถูกสักทีเลิกซื้อพอเลิกซื้อเท่านั้นมาเลยใช่แล้วก็สุดท้ายเนี่ยงวดนี้ถูกดีใจมากตัวเองกับครอบครัวเนี่ยบอกตื่นเต้นมากนะคะตั้งใจว่าเดี๋ยวเงินที่ได้เนี่ยก็เดี๋ยวมีวางแผนแน่นอนแต่ตอนนี้ยังนึกไม่ออกนะคะก่อนหน้านี้จ่าสิบเอกเนี่ยยื่น early retire จากข้าราชการทหารไว้ด้วยก็จะมีผลในสิ้นเดือนนี้ก็บอกว่าถือว่าเป็นการรับโชคถึง2ชั้นเลยส่วนผู้โชคดีรายที่2ค่ะคือคนไพรพนานามเสนเป็นหัวหน้าชุดดับเพลิงประจำท่าอากาศยานสกลนครถูกรางวัลที่1เหมือนกัน1ใบรับไป6ล้านบาทดีใจมากนะคะบรรดาเพื่อนๆญาติๆก็มาร่วมแสดงความยินดีเปิดเผยว่าไม่เคยคิดว่าจะถูกรางวัลที่1เมื่อเช้าวานนี้ก่อนที่จะถูกรางวัลเนี่ยยังทำงานตามปกติอยู่เลยพูดคุยกับเพื่อนร่วมงานว่าอย่าไปหวังถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1มันอยู่ที่ดวงจากนั้นระหว่างเดินทางกลับบ้านก็แวะซื้อลอตเตอรี่เจ้าประจำแต่ก็ไม่มีเลขเด่นอะไรก็เลือกซื้อมา5ใบนี่ขนาดไม่มีเลขเด่นนะ แต่มีเลขลงท้าย3ค่ะที่ตัวเองชอบ ก็เลยซื้อเอาไว้ซึ่งมันก็เป็นเลข43 ซึ่งเหลืออยู่แค่ใบเดียวเท่านั้นเองตัดสินใจซื้อมาพอรู้ว่าถูกรางวัลที่1พาภรรยาลูกๆไปลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนชาวสกลนครคนสุดท้ายที่เป็นผู้โชคดีเธอไม่ขอเปิดเผยตัวนะคะเป็นผู้หญิงที่มีอาชีพค้าขายเนี่ยแหละค่ะบอกว่าไม่ได้ตั้งใจซื้อลอตเตอรี่เลยไม่ได้ซื้อประจำด้วยแต่ครั้งนี้แม่ค้าเอาลอตเตอรี่เนี่ยมายัดใส่มือให้ก็เลยช่วยซื้อมา1ใบปรากฏว่ากลายเป็นเศรษฐีใหม่ซะอย่างนั้นไม่ได้ตั้งใจนะคะสรุปรวมผู้โชคดีอย่างที่บอกจังหวัดสกลนคร3รายรับเงินรางวัลทั้งหมด24ล้านบาทค่ะเสียดายท่านสุดท้ายเราเลยไม่รู้เลยเป็นญาติเราหรือเปล่ามีญาติอยู่สกลนครมั้ยล่ะเผื่อพลัดพรากถ้าเป็นญาติเห็นแบบนี้น่าจะจำได้นะค่ะยินดีด้วยกับทุกๆท่านนะ